สวัสดีครับทุกท่านนะครับพบกันอีกนะครับรายการของข่าวชาวทุ่งนะครับวันนี้จะได้นำเรื่องของความโลภกันบ้างว่าด้วยความประมาทก็ว่ากันมาแล้วนะครับวันนี้เอาเรื่องของความโลภโมโทสันนี่แหละครับทำให้เป็นเหยื่อของคนอื่นไปเหตุการณ์นี้ก็เกิดเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกองปราบปรามก็คือกองบังคับการปราบปรามนะฮะหรือบกปนะฮะนำโดยท่านผู้กำกับผกสามบกปและก็สารวัตรนะครับก็ได้นำกำลังตำรวจนะไปจับกลุ่มนางกนกลักษณ์บุญเกิดอายุ56ปีอยู่ที่บ้านเลขที่1หมู่8ตำบลบ้านโคกอำเภอสร้างคมนะฮะสร้างคมจังหวัดอุดรธานีตามหมายจับของศาลจังหวัดหนองคายนะครับลงวันที่15พฤษภาคม2561นู่นปีที่แล้วนู่นนะครับข้อหาก็ร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์ก็จับได้ที่นี่แหละฮะบริเวณหมู่บ้านนาน้ำชุ่มหมู่5ตำบลบ้านโคกอำเภอสร้างคมจังหวัดอุดรธานีนั่นแหละครับก็ตำรวจก็เปิดเผยว่านางกนกลักษณ์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในเครือข่ายของแก๊งพุ่มกระจันนะได้ต้มตุ๋นขายลอตเตอรี่ปลอมรางวัลที่1นะรายใหญ่เลยทีเดียวนะมีประวัติโชคโชนก่อเหตุมานานร่วม10ปีเลยทีเดียวโดยพฤติการของผู้ต้องหารายนี้และก็กลุ่มนี้นะครับก็จะมีเครือข่ายอยู่ประมาณ20คนจากนั้นก็กระจายกันไปทั่วประเทศนะฮะออกตะเวนหลอกเหยื่อไปทั่วประเทศเลยโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ชรานี่แหละหลอกง่ายดีนะยิ่งชราแล้วโลภนะก็เป็นเหยื่อเขาเลยเพราะคิดก็ไม่ทันเขาแล้วนะฮะคำพูดคำจาเขาก็ล่อหลอกนะฮะหวานล้อมคนแก่ก็คิดช้าตามไม่ทันก็ทำให้เขานั้นหลอกได้แล้วยิ่งประกอบไปด้วยกับความโลภด้วยก็หลงเป็นเหยื่อคนพวกนี้จะมาหลอกว่างี้ครับว่าเขาเนี่ยมีลอตเตอรี่รางวัลที่1แต่ไม่สามารถจะไปขึ้นรางวัลได้เนื่องจากว่าเป็นต่างด้าวไม่มีบัตรต่างด้าวบ้างนะฮะหรือว่าไม่มีได้รับอนุญาตเข้าเมืองก็คือลักลอบเข้าเมืองมาแต่มาซื้อลอตเตอรี่แล้วถูกนี่จะขายให้ในราคาถูกๆตั้งแต่หลัก 20,000 30,000 กระทั่งถึง 200,000 300,000 นะครับนี่คนชราหรือผู้สูงอายุที่หลงกลก็คือรางวัลที่1เนี่ยมันประมาณ6ล้านเนี่ยมัน6ล้านมาขาย 200,000 300,000 กับแรกก็6ล้านก็หวานละชาวต่างชาติคราวนี้หรือว่าต่างด้าวนี่มึงหลงกลกูละคิดในใจกระหยิ่มยิ้มย่องจะเอาเปรียบเขานั่นแหละแล้วก็ด้วยความโลภนะก็ตกหลุมพรางลงไปซื้อพอจ่ายเงินให้พวกนี้เสร็จนะครับพวกนี้ก็อันตรธานหายไปแล้วหลบลี้หนีหายไปเลยเขาเรียกว่าเชิดเงินหนีไปผู้สูงอายุมารู้ทีหลังว่าเป็นลอตเตอรี่ปลอมก็ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงนะฮะแต่ว่ากว่าจะจับกลุ่มตัวกันได้หรือว่าบางพวกนะบางคนเนี่ยฮะในกลุ่มเนี้ยเป็น10ปีก็ยังไม่โดนจับนี่ก็ทำมาเกือบ10ปีก็เพิ่งจะโดนจับเนี่ยแหละครับนี่หมายจับของปีที่แล้วด้วยซ้ำที่มาจับเนี่ยนะครับแสดงว่าทำกันเป็นล่ำเป็นสันแล้วก็ทำกันเป็นกระบวนการนี่คนที่สูงอายุสูงวัยเนี่ยถ้าหากว่าเราเนี่ยสูงอายุแล้วไม่เข้าวัดทำบุญเพราะว่าการเข้าวัดทำบุญเป็นการบริจาคคือการให้พอคนให้แล้วมันก็ไม่โลภนะมันจะทำให้ลดอาการโลภลงนี่ถ้าเราไม่เข้าวัดทำบุญมัวแต่เมามัวในสิ่งที่โลภโมโทสันเรียกว่าเมามัวกับกิเลสเนี่ยก็จะเป็นเหยื่อของพวกนี้ได้ง่ายถูกเกลี้ยกล่อมได้ง่ายหวานล้อมแล้วก็เอาเงินให้เขาไปง่ายๆก็มานั่งเสียใจภายหลังลูกหลานก็พลอยเสียอกเสียใจไปด้วยมันก็มันถูกเหยียบหน้าเนี่ยมันถูกรังแกนะถูกหลอกลวงโดยมิจฉาชีพพวกนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายกว่าจะเก็บหอมรอมริบได้200,000เนี่ยเกือบทั้งชีวิตแต่พวกนี้มาแป๊บเดียวหลอกไปหมดแล้วไม่ต้องทำมาหากินอะไรอยู่กันอย่างสบายเช่าโรงแรมหรูอยู่กันนะฮะมีความสุขสนุกสนานแล้วก็เข้าบ่อนเล่นการพนันอบายมุขทุกสิ่งทุกอย่างคนพวกนี้เนี่ยจะอยู่กับความสุขในปัจจุบันเลยแล้วก็มีคนมาซัพพอร์ตก็คือคน
สูงอายุคนแก่คนชราคนที่เขาไปหลอกมาทั้งหลายแหละนะที่มีความโลภคนเราเนี่ยมันโลภแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ตาเราพร่าพรายตาบอดมองไม่เห็นและความบดบังความฉลาดที่เราไปอวดไปคุยกับเพื่อนพ้องน้องพี่อะไรก็ตามเนี่ยเราไม่เคยแพ้ใครหรอกคุยชนะเขาหมดนะหรือว่าไม่ยอมแพ้เขาเลยเสมอกันมีความฉลาดล้ำเหลือแต่มาเจอพวกนี้เข้าความโลภของเราในเหยื่อที่เขาเอามายื่นเนี่ยทำให้มาบดบังความฉลาดของเราไปสุดท้ายเราก็กลายเป็นเหยื่อของคนพวกเหล่านี้นั่นเองนะครับก็ขอฝากเอาไว้เราอย่าไปอยากได้ของคนอื่นเขาด้วยที่ไม่สมเหตุสมผลนะถ้ามันไม่สมเหตุสมผลแล้วไปอยากได้ส่วนใหญ่เราจะเสียนะครับวันนี้ก็เพียงพอกันแค่นี้ก่อนนะครับ